ิดเหตุรถกระบะบรรทุกฟางข้าวทำฟางข้าวหล่นใส่หน้ารถเก๋งที่เล่นตามหลังมาทำให้ไฟลุกไหม้รถเก๋งเสียหายทั้งคันเหตุเกิดบนถนนสายทรัพย์สนุนปากช่องอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีคาดสาเหตุจากฟางข้าวถูกความร้อนที่บริเวณหน้ารถจึงทำให้ไฟลุกไหม้ศูนย์วิทยุพระราม199รายงานเหตุไฟไหม้ภายในอาคารศาลอุทธรณ์ถนนรัชดาภิเษกเป็นอาคาร8ชั้นพบกลุ่มควันดำบริเวณชั้น4เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมเพลิงได้แล้วและอยู่ระหว่างตรวจสอบความเสียหายรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเผยการตรวจสอบชุดตรวจ ATK ยี่ห้อ DVOT ที่โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสันจังหวัดมุกดาหารได้รับบริจาคมาและพบผลบวกลวงจำนวนมากเป็นชุดตรวจที่ไม่ได้รับอนุญาตจากอย.ย้ำขอให้ทุกภาคส่วนใช้ชุดตรวจที่ผ่านการอนุญาตแล้วเท่านั้นที่ประชุมคณะกรรมการสปสช.มีมติเห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรทอง4รายการคือคัดกรองทาลัสซีเมียและซิฟิลิสในคู่ของหญิงตั้งครรภ์การตรวจวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้านและบริการสายด่วนเลิกบุหรี่โดยผ่านเกณฑ์การพิจารณาความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติแล้ว